สวัสดีค่ะนี่เป็นวัดสารพงษ์นะคะหรือวัดหลวงพ่อโตอยู่สีคิ้วค่ะช่วงที่พ่อแม่เพิ่นไปเยี่ยมญาติที่บ่ได้พ้อกันโดนแล้วอยู่สีคิ้วอะค่ะเพิ่นว่าถ้าช่วงนึงมีโอกาสพ่อแม่ไปแน่เฒ่าคนนี้เราจะบ่ได้พ้อกันก็เลยพาไปอ่ะนี่เป็นสีคิ้วเป็นวัดหลวงพ่อโตของนักแสดงสารพงษ์ค่ะพ่อตอนขากลับนะคะก็ได้แวะบุรีรัมย์ค่ะปราสาทเขาพนมรุ้งก็งามนะคะงามคือจังในละครเลยค่ะถามผู้เฒ่าแล้วนะคะบ่ได้บังคับถามผู้เฒ่าว่าย่างไหวบ่เพิ่นว่าไหวเอ้าไหวก็ไหวก็เลยให้เพิ่นขึ้นไปก่อนเฮาก็ถ่ายรูปอยู่ต้องไต่ตามหลังแม่กับแม่เสียวแม่เสียวเพิ่นนะคะเป็นป่าห่างๆมานำกันวิธีการมาก็เซารถแล้วก็ผู้เบาน่ะเป็นคนขับกันก็หูทางดีได้ล่ะบ่หนาห่วงขับไปไสมาไสหูเบิดระหว่างทางก็เจอลูกฝรั่งสะอ่อนสะอ่อนลูกฝรั่งอยากอุ้มนี่สิค่ะปราสาทเขาพนมรุ้งนะคะเป็นปราสาทหินตั้งแต่เขาบอกว่าพุทธศตวรรษที่15ถึง17ปุนะตั้งแต่1500ถึง1700ของพุทธศักราชปุนะตอนนี้เป็นมรดกโลกแล้วนะคะเป็นมรดกโลกแล้วแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของฟุตบอลทีมบุรีรัมย์เป็นสัญลักษณ์ของผืนหลังผืนเสือของเพิ่นนะคะแดดก็ร้อนนะคะแล้วก็ไปพ้อกันอยู่ทั้งไปปราสาทเพิ่นก็ย่างขึ้นได้อีหลีย่างฮอดไปถึงผืนไปนั่งรอลูกๆอยู่ทั้งผืนก็งามอยู่นะคะงามเป็นช่วงเวลาที่ดีช่วงหนึ่งค่ะพ่อแม่ไปหาญาติไปเที่ยวสวัสดีค่ะ